ุตรที่20คำดีกำลังวางแผนอนาคตของลาวบทที่20แม่นนำเสนอเกี่ยวกับการกะเกียมผมพร้อมของคำดีสำหรับอนาคตของลาวและการก้าวไปสู่การเฮ็ดเวียกงานการพัวพันร่วมมือระหว่างครูกับพ่อแม่นักเรียนการค้นหาความสนใจการฝึกหัดงานและยุทธวิธีอื่นๆดังที่ได้นำเสนอไว้ในบทนี้เส้นเดียวกันกับเพื่อนๆของลาวโลกแห่งความเป็นวัยรุ่นนั้นน่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับคำดีเรามีความสุขกับการเปิดเผยความรับผิดชอบอิสรภาพความสามารถมิตรภาพและความเปลี่ยนแปลงด้านทางกายแต่บางครั้งก็ต้องได้ต่อสู้กับความต้องการของตนเองในช่วงเป็นวัยรุ่นนี้คำดีมักสนทนากับหมู่เพื่อนของเราถึงแม้นว่าในบางครั้งเราจะมีความยุ่งยากในการสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจนก็ตามในบางครั้งเราอาจจะพบว่าจังหวะและการเปลี่ยนแปลงของการสนทนาหรือกิจกรรมดำเนินไปอย่างว่องไวสำหรับเราและเรายังเป็นคนคาดความคล่องแคล่วในการปรับตัวเข้าในการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันต่างๆก้มสุกกาวคำดีเบิ่งคือว่าฝนมันสิตกในไวๆนี้เนาะพวกเฮาจะต้องได้ยกเลิกแผนการที่จะไปเที่ยวน้ำคลองของพวกเฮาคำดีบ่ค่อยบ่ต้องการเปลี่ยนแผนพยากรณ์อากาศบ่แม่นยำเสมอไปดอกค่อยอยากไปเที่ยวน้ำคลองมือหนึ่งพ่อแม่ของคำดีได้ไปเยี่ยมยามปู่พรแก้วอยู่ที่หงเหียนพวกเขาต้องการปรึกษาข้อคำคิดเห็นจากลาวเกี่ยวกับอนาคตของคำดีคำดีกล่าวพวกเขาเป็นห่วงคำดีเมื่อลาวย้ายออกจากหงเหียนปฐมไปปู่พรแก้วคำดีสามารถไปเข้าหงเหียนมัธยมได้โตอีกเขามาปรึกษากันเบิ้งว่าเราจะสามารถเฮ็ดหยังได้ๆพวกเฮาสามารถสืบต่อพัฒนาทักษะในการศึกษาของเราต่อได้และในเวลาเดียวกันก็เป็นการพัฒนาทักษะที่บ่แม่นด้านวิชาการไปพร้อมๆกันอยู่ในห้องเรียนครูพลแก้วถามนักเรียนทุกคนว่าพวกเขาอยากจะเป็นหยังในอนาคตนักเรียนหลายคนบอกกับครูพรแก้วเกี่ยวกับความใฝ่ฝันของพวกเขาเว้นเสียแต่คำดีเพราะคำดีบ่ฮู้เลยว่าตนเองอยากเป็นหยังนักเรียน A บอกว่าข้อยอยากเป็นนักบินนักเรียน B บอกว่าข้อยอยากเป็นนักธุรกิจครูพรแก้วได้มีการโอลมกับนักเรียนผู้ที่ยังบ่ทันมีความใฝ่ฝันแบบส่วนตัวเป็นรายบุคคลเราได้ช่วยให้พวกเขาค้นหาความสนใจและพรสวรรค์ของพวกเขาครูพลแก้วถามคำดีเจ้าอยากเป็นหยังคำดีตอบค่อยมักการเฮ็ดสวนค่อยช่วยแม่ของค่อยดูแลต้นไม้ของเพิ่นได้ในเมื่อคำดีมีความสนใจเกี่ยวกับพืชครูพลแก้วแนะนำให้พวกเขาเสริมความสนใจของพวกเขาเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการและทักษะที่บ่แม่นด้านวิชาการคำดีสามารถเฮ็ดเวียกอยู่ที่ฟาร์มของลุงออนซีหลังจากเลิกเรียนหรือในช่วงพักหงเรียนได้คำดีสามารถเรียนรู้ในการนำใช้ทักษะทางด้านวิชาการของเราเช่นชีววิทยาศาสตร์พืชและความรู้ด้านการประกอบอาชีพอยู่ที่ฟาร์มลุงออนซีเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีหลายปีกายนี้โรงเรียนได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาอยู่ที่ฟาร์มกสิกรรมอินทรีย์ของลุงและคำดีก็มีความสุขกับการเดินทางไปเยี่ยมยามฟาร์มของลุงออนซีในครั้งนี้ครูพลแก้วถามจะเฮ็ดแนวได้เพื่อให้คำดีได้ลองเฮ็ดเวียกในเวลาว่างอยู่ที่ฟาร์มของลุงจันดีตอบนี่เป็นแนวความคิดที่ดี
คำดีไปตามกสิกรรมอินทรีย์ของลุงออนซี่ในตนช่วยล่างเลิกเหียนลุงออนซี่ได้ซ่อนทักษะการปลูกผักกสิกรรมอินทรีย์การจัดสามและการค่ายผักให้กับคำดีคำดีฮู้แล้วว่าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรายากมีอาชีพเกี่ยวกับผักกสิกรรมอินทรีย์เราจึงซอกปื้มต่างๆในห้องสมุดเพื่อมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฮ็ดฟาร์มกสิกรรมอินทรีย์ครูพรแก้วช่วยเลือกคำดีขยายขอบเขตในการเฮ็ดฟาร์มกสิกรรมอินทรีย์พวกเข้าสนทนาเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการเกษตรชีววิทยาพืชและการเป็นผู้ประกอบการคำดีได้ผ่านการเดินทางอันแสนยาวนานไปกับครอบครัวของลาวพร้อมกับบรรดาครูและเพื่อนๆลาวรู้สึกกับว่าทุกคนได้อยู่กับลาวในทุกช่วงอายุของลาวและอนาคตของลาวก็จะเต็มไปด้วยความสำเร็จและความท้าทายลาวต้องสืบต่อเรียนรู้เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตพ่อแม่และครูสอนของลาวแม่นบ่เคยยอมแพ้ในตัวลาวคำดีขอแสดงความขอบใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่ลาวประสบผลสำเร็จเพื่อแสดงคำขอบใจมายังครูผู้น่าชื่นชมทั้งสองเซนครูพรแก้วและครูบวรคำดีจึงขอเล่าเรื่องของลาวกับครูทุกๆท่านผู้ที่มีความเชื่อมั่นในนักเรียนคือกับลาวเอง